ไลออนรับประกัน1ปีเพราะมอเตอร์ใช่ถือว่าประกันโอเคนะใช่ๆอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์อย่างนี้ก็คืออย่างไลออนเนี่ยท่วมได้อย่างนี้เลยเต็มที่เลยอะไรนะพี่จริงๆถึงไฟท้ายเลยเหรอได้เลยมิดล้อได้ครับสวัสดีครับก็วันนี้มาถ่ายงานนี่จะได้ตังค์หรือเสียตังค์กูว่าเสียตอนละผมใจ 80% กูเสียแน่นอนค่าแรงไม่พอจ่ายเขาแน่นี่แหละเพราะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่มึงคนเดียวนะตอนที่กูเจอเขาครั้งแรกอะเสียตัวเสียตังค์อ๋อใช่เสียตังค์เขาเลยเนี่ยเขาเลยอ่ะมาดูดินั่นเนี่ยครั้งที่สองก็คือนี่มาหันมาดูอย่างคือบางคนอ่ะยังไม่เคยรู้จักแบบว่าเขาคือใครคือหลังบ้านคือเจ้าพ่อของรถไฟฟ้าใช่แล้วสวัสดีครับต้นเด็กเลยนะครับรู้จักกันอยู่แล้วใครไม่รู้จักจากช่อง YouTube ต้นเด็กเลยหรือเพจแม่บ้านซิ่งไงเข้าเข้าไปเองเดียวเลยช่องนี้พี่ต้นเอาเนี่ยวันนี้เราคุยกันเรื่องของรถไฟฟ้าครับผมรถเราก่อนซื้อมาครั้งแรกบอกรถจดทะเบียนได้แต่ปัญหาของรถเพิ่แบงอะไรอ๋อเนี่ยอะไรสิงโตวะเนี่ยอะไรอ้อนๆไม่รู้อะแคทไลออนไลออนอ๋อโอเคก็ปัญหาตอนแรกก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าตอนหลังอะคือขนส่งอะคือจากจีนน่ะเขาส่งตัวเลขมาแล้วตัวเลขมันไม่ชัดแล้วพอส่งไปยื่นจดตัวเลขอ่ะมันไม่ได้ก็เลยต้องไล่หน่วยหมดเลยรถทุกคันเพราะมันมีปัญหาเลขบางเลขคือขูดมาเราไม่ได้ขูดไงจากทางโรงงานที่จีนเขาขูดมาให้เสร็จแล้วก็ส่งเอกสารใช่มันไม่ชัดก็เลยต้องแก้ไขทั้งหมดหรือทุกคันที่มีปัญหาแต่ยกเว้นล็อตแรกๆที่แบบตอนแรกคือเราทำขูดในไทยแล้วก็ล็อตท้ายๆเนี่ยก็ขูดในไทยหมดแล้วช่วงเดือน5-6เนี่ยรถคือมันเข้ามาแล้วเราก็ส่งเอกสารไปเอกสารมันมีปัญหาทั้งหมดเลยเพราะว่าเนื่องด้วยจำนวนรถที่เข้ามาเยอะด้วยเข้ามาเยอะด้วยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเราพี่ใช่แต่ในช่วงรถที่ช่วงหลังจากนั้นจะไม่มีปัญหาก็เริ่มจดได้ปกติปัญหามันเกิดจากอะไรไหนพี่วันนี้ไหนๆก็มาแล้วมีรถมาแล้วจากการขูดหมายเลขตอนแรกเนี่ยคนขูดหมายเลขไม่ถูกอ่ะมันต้องทำยังไงก็คือเขาโทรมาบอกว่าให้ขูดตรงนี้แต่เราขูดแล้วขูดผิดวิธีมันก็เราก็ต้องมีกระเทปที่บางหน่อยอ้าวนี่แกไม่ออกโอ้เล่นอีกไม่ใช่ว่าสกอตเทปธรรมดาไม่ได้แล้วก็เทปพิเศษกระดาษธรรมดาไม่ได้เทปพิเศษมันเขาเรียกนิปปอนหรืออะไรป้อนๆวะนิปปอนแต่มันต้องจะบางแล้วก็ใสหน่อยอันนี้ม้วนจะ20 กว่าบาทใช้ม้วนละ5 บาทไม่ได้ไอ้ที่มันจะหนาใช่มันจะมีหนาก็บางถ้าเป็นแบบหนาเนี่ยขนส่งเขาไม่รับเลยนะครับถึงขูดมาให้ก็ไม่รับแล้วจากจีนตอนนั้นที่ขูดมาคือเขาขูดแบบขูดแค่เอาเลขผ่านๆไปแต่พอถึงมาเราปุ๊บคือรายละเอียดมันบางเลขมันไม่ชัดรถอาจจะมีสัก1-100เงี้ยอาจจะไม่ชัดสัก10 คันหรือ5 คันเงี้ยเลขทั้งหมดก็จะรันไม่ได้แล้วก็เลยต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนึกว่าก็เลยทำให้ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่วันนี้ก็จะดูหลักการการขูดให้ดูก็ตัวนี้ไม่เท่าไหร่ถ้าปกติเราจะใช้ดินสอธรรมดาแต่ผมแนะนำว่าต้องใช้ดินสอตัวนี้นี่ดินสออะไรคะดินสอขีดไม้นะสำหรับช่างไม้ทุกคนต้องรู้ผมช่างเครื่องเสียงมาก่อนนะผมจะใช้ดินสอตัวนี้แหละพกหนีบหูไว้อย่างงี้ฮะหนีบหูแล้วก็ใช้แต่ว่าตอนแรกผมใช้ดินสอธรรมดาทั่วไปขีดขูดไปแล้วปุ๊บเลขมันไม่ติดขึ้นมาเป็นเพราะว่าฝุ่นของดินสอมันไม่เหมือนกันอันนี้มันจะไม่เป็นฝุ่นพอเวลาเราลอกมาจะได้ตัวเลขที่ชัดเจนกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบไปดูด้วยว่าดินสอธรรมดากับดินสอแบบนี้ไข่เขาต้องจ่ายงานทะเบียนจริงหรือไม่จริงได้ไม่ได้เนี่ยร้านป้า76เราเองหลายคนมักถามว่าสั่งงานกับร้านเราแล้วมีอะไรดีร้านเราทำงานเสร็จเร็วทันใจมากยิ่งสติ๊กเกอร์ที่ร้านเราใช้ทำนะก็ขนาด A3 บวกเกรดพรีเมียมด้วยงานออกแบบงานเร่งเราก็รับทำนะโปรร้านเราก็มีให้เลือกเยอะนะมีให้เลือกทุกเดือนเลยถ้าใครสนใจลองทักมาสอบถามกันก่อนได้เครื่องมือนะก็มีกระเทปดินสอแค่2อย่างแหละแล้วก็ถุงพลาสติกอย่างนึงถ้าเป็นไปได้ถุงพลาสติกอะไรก็ได้ที่ใสๆนะครับเพราะว่าเขาแปะไว้แล้วถามอย่างนึงในความที่แบบไม่มีความรู้ถ้าลูกค้าซื้อจากพี่ไปแล้วเลขขุดเองไม่เป็นแม่บ้านเป็นผู้หญิงจะขับรถมาให้ที่นี่ทำให้ได้ไหมมันจะใกล้ไปไหมขูดเองก็ได้ครับขนส่งก็รับขูดเขาก็มีออตลอเขาก็รับขูดได้ก็คือเหมือนกับไปพวกตรวจภาพร้านจุดตรวจภาพทั่วไปรับเขาก็รับให้แต่ว่าจะให้ดูว่าขูดบางทีเขาขูดไม่เป็นมันจะได้มาเป็นแบบไหนเริ่มต้นเลยนะเดี๋ยวอันนี้คือล้ออยู่ตรงนี้อันนี้คือเรียกว่าเลขเลขล้ออยู่ตรงนี้สมมุติเนี่ยทั่วไปเขาจะขูดกันแบบนี้เหมือนรถธรรมดาเขาจะขูดกันแบบว่าแปะปุ๊บนะพอเห็นเลขนี้ใช่ไหมขูดตามเลยใช่ตอนนั้นเจ๊ยาวก็ขูดแบบนี้แหละ
พูดตามเลยสรุปแม่มคุณเราก็ดีใจเห็นเลขออกมาโอ้โหออกเลขเด็ดแน่เลยพร้อมแทงเดี๋ยวนี่คือเห็นเลขแล้วแต่ถามว่าถ้าเป็นโมไซบ้านเราก็คือใช้เลขอย่างนี้เลยนะใช่คือถือว่ามันเห็นแล้วแต่พอลอกมาปุ๊บเลขหายกระดาษพิเศษเลขหายมองฝั่งพอมีใช่ป่ะเพราะว่าอีกฝั่งพอมีเพราะเคยขูดไปอยู่แล้วไงมันมีขี้ของดินสออยู่เราไม่ได้เช็ดออกมาใช่ไหมก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องดูเลขจากด้านหน้าให้ดูเลขกับด้านหลังแล้วบางคนที่ขูดยังใช้ไม่ได้ก็คือดินสอไม่ถูกต้องนะครับพอไปขูดปุ๊บอันนี้เป็นดินสอเลยพี่ทั่วไปอันนี้ดินสอพวก 2B พวกอะไร HB พวกอะไรเนี่ยมันก็ติดแต่ว่าพอนั่นตัวเลขมันจะไม่ค่อยชัดคือให้ฝนดินสอเข้ากับตัวเลขก่อนแต่สติ๊กเกอร์อันนี้คือก็ดินสออีกแบบนึงผมลองขูดให้ดูแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์แปะติดเข้าไปไอ้ตัวเลขที่ล้อเนี่ยมันจะลอกยากกว่าเพราะตัวเลขที่ล้อเนี่ยมันตัวเลขมันแคบมันเล็กแล้วก็มันบางมากอ่ะเนี่ยนี่แปะทับเข้าไว้ลูดนะอันนี้ดึงมาอาจจะติดได้แต่ว่าเลขก็ไม่ขึ้นอยู่ดีครับผมแต่ฝั่งนี้ก็ไม่ชัดคราวนี้มาลองดินสอขีดไม้จะชัดกับเพื่อนแต่นี้ต้องลบเลขของเก่าออกก่อนคือต้องให้สะอาดใช่พยายามสะอาดไว้เพราะว่าถ้าไม่สะอาดปุ๊บมันเบลอทันทีเลยคือไม่ได้เกี่ยวกับคนขูดอาบน้ำไม่อาบน้ำโอ้ยยุ่งแล้ว คือ อันนี้ อันนี้ตัวเลขอ้าวหักแค่นิดเดียวไม่ต้องเยอะอะไรมากครับนี่เดี๋ยวนี่คือเทคนิคเลยนะซึ่งผมก็ยังไม่รู้ใช่เพราะว่าบางคนส่งเลขขูดมาแล้วมันใช้ไม่ได้นี่ขึ้นเลยขึ้นแต่ว่าเลขยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าผมรีบขูดพอไปจากถุงปุ๊บคราวนี้มันจะมองเห็นเลขแล้วทั้งสองข้างเลยฝั่งนี้ก็ชัดฝั่งนี้ก็จะชัดเห็นเป็นเลขชัดเลยฝั่งนี้ก็จะขึ้นแล้วเลขแต่ว่าตอนนี้คือน่าจะมันผมขูดไวไปขึ้นเลยดีสอหักใช่ดีสอหักจบข่าวเลยแค่นี้แหละก็ประมาณนี้ก็คือไม่ใช่เหมือนที่เราเคยทำคือแปะติ๊กเกอร์มาขูดใช่ถ้าเลขไม่ชัดมองเลขอีกฝั่งไม่เห็นนี่คือเขาไม่ยอมเลยนะใช่ถ้าไม่ชัดก็คือก็ต้องแก้ใหม่ก็ต้องขูดกันอยู่นั่นขูดจนถ้าทางให้ดีถ้าจะขูดมาก็คือขูดมาหลายๆอันเลยจะดีกว่าอีกอันนึงอีกจุดนึงมันมี2จุดด้านหน้าเหมือนกันแต่ด้านหน้ายากมากเลยนะด้านหน้ามันอยู่ตรงไหนเบื้องต้นตรงคอครับเบื้องต้นมันก็มีพลาสติกพลาสติกแปะอยู่พลาสติกแปะอยู่เลยก็พยายามทำความสะอาดเหมือนเดิมพลาสติกแปะอยู่นะครับแปะงัดออกงัดต้องงัดด้านข้างอย่าไปงัดด้านล่างมันทำเหมือนมีที่งัดด้านล่างใช่ไหมบางคนไปงัดอย่างเงี้ยงัดยังไงก็ไม่ออกเข้าด้านข้างเข้าข้างเนี่ยออกมาพอไปงัดตรงนี้ยังไงมันก็ติดงัดไม่ได้ตอนแรกผมก็คิดว่าจะงัดข้างล่างเหมือนกันแล้วพองัดไปงัดมามันงัดไม่ได้แต่ว่าตรงนี้มันลอกยากมากเลยนะอยากก็ต้องใช้ดินสอแบบเดียวกันนะเหมือนเดิมดินสอเดิมครับไล่ขูดไปแต่ผมแนะนำว่าให้เขียนตามเลขจะดีกว่าอย่าไปขูดหลายที่นะถ้ารู้ว่าเลขอยู่ตรงไหนก็เดินตามเลขไปเลยตรงนี้ถ้าบอกว่าขูดยากให้เดินตามเลขไปเพราะถ้ามันไปเลอะหลายที่แล้วคราวนี้เลขมันก็จะเบอร์ตามตอนนี้ยังขูดง่ายเดี๋ยวถ้ารถโดนน้ำบ่อยๆมันตัวเลขเริ่มเป็นสนิมแล้วคราวนี้จะขูดไม่ได้แล้วแล้วก็ทำความสะอาดนิดหน่อยครับก็เทปแปะจากด้านบนลงมาเลยแปะเสร็จลงมาข้างล่างเลยรูดไปเลยทีเดียวมอไซค์ไฟฟ้าเลยออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วยี่ห้อเนี่ยโอ้ชัดเจนชัดเจนฝั่งนี้ก็ชัดคือสีเนี้ยมันเหมือนเราขูดมากอะลึกขูดอาจจะขูดหลายรอบคือใช้งานบ่อยใช่ไม่ใช่แค่อาจจะขูดตอนขูดแต่ขูดหลายรอบสีหลายรอบไงพอใช้มาขูดแล้วเดี๋ยวพอนี้ตอนรถเก่าหน่อยมันตรงเนี้ยมันก็จะขูดเริ่มไม่ติดแล้วเลขมันก็จะเบลอไปเรื่อยๆอ๋อนี่อย่างงี้เห็นชัดเลยใช่ชัดๆๆถ้าแปะเห็นชัดเลยถ้าแปะจริงๆก็ต้องแปะถุงพลาสติกโทษนะครับแปะถุงพลาสติกเลยมันจะไม่เลอะแล้วก็จะเห็นชัดกว่าเวลาเค้าดูหน้านี้หรือหน้านี้พี่หน้าเลขตรงมันต้องส่องทางแสงขึ้นไงถ้านี่มันย้อนแสงมันจะมองไม่เห็นมันต้องตามแสงลงมาต้องตามแสงลงมาถามก่อนณตอนนี้หลังจากเนี่ยปัญหาของเกิดก็คือเรื่องของการจดทะเบียนละที่โยเจอปัญหาที่สองที่มีคนวิ่งเข้ามาหาพี่ต้นกับรถไฟฟ้าอันนี้คือรุ่นแรกๆของพี่ต้นใช่ไหมใช่ใช่รุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสามที่ทำงานนอกรุ่นแรกๆจะเป็นรถแม่บ้านเนาะรุ่นแรกสุดเป็นแม่บ้านแต่แม่บ้านตอนนี้คนใช้น้อยลงแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วอย่างวิ่งได้น้อยกว่าจดทะเบียนได้ไม่ได้แล้วก็เรื่องของระยะทาง
ระยะทางถ้าเกิดความเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็จอดรถอะไรหายง่ายอันนี้เป็นรุ่นตากแดดตากฝนก็ไม่ได้อันนี้รุ่นแจ้งเกิดเลยก็อันนี้แจ้งเกิดคือแจ้งเกิดเลยเป็นแจ้งเกิดของไลออนเลยอันนี้ก็คือพี่ต้นคนแรกเลยใช่ๆตอนแรกมาไม่มีใครใช้เลยไม่รู้จักด้วยซ้ำไม่รู้จักรถอะไรวะแล้วเดิมๆอ่ะมันวิ่งได้เท่าไหร่ตอนแรกเดิมๆรถยี่ห้อนี้มันเป็นรถไฟฟ้าพันวัตต์ที่วิ่งที่สุดนะมันเป็นจุดณปัจจุบันตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นพันวัตต์ที่วิ่งที่สุดอยู่ใช่ๆเพราะว่าไม่ยี่ห้ออื่นมันจะไม่วิ่งเท่านี้เลยแต่วิ่งได้น้อยกว่าแล้วก็ด้วยความที่รถมันก็เป็นทรงเหมือนรถไฟฟ้ามันไม่ทรงเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะพอแล้วคนที่มาจับตอนแรกอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันมีจุดเปลี่ยนระหว่างไฟฟ้ากับน้ำมันพอมาจับปุ๊บคนก็จะเริ่มแต่งเริ่มอะไรเงี้ยเริ่มเห็นว่ารุ่นนี้แต่งง่ายมันทำงานง่ายใช้งานง่ายแล้วคนก็เริ่มใช้แล้วก่อนแต่งก่อนเลยถามก่อนเลยกระซิบก่อนค่าตัวอะไรนั่นแหละก่อนแต่งค่าตัวครับค่าตัวประมาณ 30,000 บาท 30,000 บาทก่อนแต่ง 30,000 นี่คือรวมทะเบียนรวมทะเบียนก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 35,000 โดย 35,000 รวมทะเบียนครับประมาณ 35,000 ความเร็วที่สามารถทำได้ท็อปสปีดท็อปสปีดจากของเดิมที่ผมวัดอยู่ก็ประมาณ 65-70 65-70 GPS ระยะทางระยะทางก็ประมาณ 5-60 กิโลขึ้นอยู่กับขับขี่ใช่ถูกต้องแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะได้ตามนั้นตั้งแต่แรกแต่ว่าจะใช้ไปประมาณสัก 3-4 เดือนจะเริ่มอาจจะดรอปไปทีละ 2-3 กิโลไล่ไปเรื่อยๆเพราะมันตามอายุแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่เขาทางบริษัทเขารับประกันอย่างน้อยก็7เดือนถึง1ปีอยู่แล้วมอเตอร์ก็1ปีมันก็เลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรแล้วถ้าจะอัพจากความเร็วขนาดเดิมสเต็ปแรกรุ่นเนี้ยทำอะไรก่อนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนกล่องแค่ใบเดียวกล่องควบคุมนะก็คืออย่างเจ๊มาเนี่ยเป็นกล่องอันนี้ก็คือเหมือนสเต็ปแรกเลยครั้งแรกนี่กล่องเดิมก็จะเป็นแบบนี้เจ๊เปลี่ยนกล่องเจ๊ก็ต้องโดนรอบ2เป็นอย่างนี้ซื้อรถรอบแรกใช่ไหมซื้อรถเป็นรอบแรกอันนี้โดนรอบ2ก็คืออันนี้เมื่อกี้เจ๊ได้ลองขับสเต็ปนี้แล้วเป็นไงมันแตกต่างไหมแตกต่างเยอะพอเลยแค่นี้ผมว่าใช้งานกับรถความเร็วระดับนี้ปลอดภัยแซงรถให้แบบมันนิดหน่อยไม่ใช่เหมือนเมื่อเช้าออกตัวคันอื่นไปนำเลยกูยังต้องแน่งอยู่เลยแล้วมันขับดีกว่าด้วยเพราะว่าของเดิมขับเนี่ยพอเราตอนบิดคันเร่งแรกมันจะดึงงึดขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเบาความสมูทไม่มีใช่แต่ไอเนี้ยคือเราสามารถปรับแต่งความสมูทได้แล้วก็ปรับแต่งตามใจเราได้เกียร์1เกียร์2เกียร์3เราจะทำยังไงกับมันก็ได้ก็คือเสถียรเลยฟังก์ชันต่างๆทำได้หมดระยะไม่ได้หายไม่หายไม่หายถ้าเกิดเราใช้ความเร็วเท่าเดิมไม่หายแต่ถ้าเราใช้ความเร็วมากกว่าเดิมเนี่ยคือหายนะอาจจะประหยัดกว่าด้วยในการขับเกียร์โลเกียร์1หรือเกียร์2เพราะว่าการออกตัวมันไม่ได้กระชากออกมันออกสมูทกว่าเดิมในเมื่อแรงขึ้นแล้วเบรกอ่ะเอาอยู่หรอจริงๆถ้าความเร็วไม่เกิน100เอาอยู่อยู่แล้วเอาอยู่อยู่แล้วแต่เริ่มมีเสียงอิดอัดใช่เกิดจากน้ำใช่ไหมของคือต้องบอกว่ารถไฟฟ้ามันกับรถน้ำมันมันแตกต่างกันรถน้ำมันมันใช้เบรกจากเครื่องยนต์เบรกจากรถยนต์เบรกจากอะไรได้ใช่ไหมแต่ว่าตัวของรถไฟฟ้ามันมีเบรกแค่มอเตอร์อย่างเดียวถ้ามันเป็นกล่องเดิมอ่ะการเบรกมอเตอร์มันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเปลี่ยนกล่องเราสามารถปรับการเบรกมอเตอร์มาช่วยทดแทนเรื่องเบรกได้แล้วเจนพลังงานกลับมาใช้งานได้แต่ว่าอาจจะรำคาญกับบางคนที่เขาแบบไม่ชอบยกแล้วดึงยกแล้วดึงยกแล้วดึงเงี้ยแต่มันเซฟกว่าแต่มันสามารถตั้งความเร็วในการเชื่อมต่อได้แบบยกดึงเร่งอะไรเงี้ยมันตั้งได้โมแน่นอนพี่ต้นรับจบตั้งแต่สเต็ปเบื้องต้นไม่กี่พัน 3,000 ใช่อย่างนี้ก็คืออย่างของเจ๊ยาวก็คือ 3,000 บาทแล้วพออัพจากสเต็ปมากกว่านี้ก็คืออัพสเต็ปมากกว่านี้ก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แบตเตอรี่จากแบตตะกั่วกดแล้วเปลี่ยนเป็นลิเธียมนะครับแต่ว่าตอนนี้คือแนะนำก่อนว่าแบตลิเธียมอ่ะยังไม่ค่อยคนไทยบางคนน่ะคือแบบที่ผมเคยบอกอ่ะยังไม่เข้าใจเรื่องวิธีการใช้งานวิธีการชาร์จวิธีการนำไปใช้ผมว่าทิ้งระยะสักระยะนึงให้ลองหลายๆคนลองปรับความเข้าใจเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็ใช้ลิเธียมเพราะว่าบางทีลิเธียมเนี่ยมันอาจจะให้พลังงานเราเยอะให้ประโยชน์เราเยอะจริงแต่มันก็มีผลเสียอย่างอื่นตามมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมเลยแนะนำว่าถ้ารถใช้งานระดับความเร็วระดับล้อเดิมแค่พันวัตต์เนี่ยใช้แบตตะกั่วกดเนี่ยคือดีที่สุดจะพูดเสมอเอาไปแค่นี้พอใช่อย่าไปมากกว่านั้นแต่ทำให้ได้แต่ว่าที่ยาวไม่อยากทำให้ต้องดูคนใช้ด้วยว่าเขาใช้แล้วเขารู้จักระวังไหมรู้จักดูแลไหมถ้าคนใช้แล้วไม่ดูแลยังไงก็เอาตะกั่วกดไปใช้เถอะเข้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วการบำรุงรักษาแมทแนนน่ะรถไฟฟ้าเนี่ยมันแตกต่างจากรถมันแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยมากสุดก็แค่เอาแบตเตอรี่นานๆครั้งก็เอามาขนานแบบนี้ที่ผมทำให้ดูเนี่ยเขาเรียกว่าบาลานซ์แบตเตอรี่บาลานซ์เซลล์บาลานซ์เซลล์แล้วหรือไม่ก็ถอดมาเช็คที่ลูกว่าลูกไหนมันมีปัญหาบวมปูดหรืออะไรไหมแล้วถ้ามีปัญหาระยะเวลาเช็คอะส่วนใหญ่ผมก็จะทำมาสัก 2-3 เดือนผมก็ถอดมาเช็คหนึ่งทีแต่ถ้าแบตมันจริงมันไม่เป็นไรหรอกถ้าแบตใหม่ๆสักลูกนึง
ถ้ามีปัญหาลูกนึงรถมันก็จะหมดเร็วประกันไหมอยู่ในช่วงประกันประกันระยะเวลาก็7เดือนถึง1ปีทำไมต้องมี7ถึง1ปีก็คือ1ปีจริงๆเราประกันไม่ได้เคลมถ้า7เดือนนี่เราเปลี่ยนลูกใหม่ให้นึกว่าก็คือมี2เคสก็คือภายใน7เดือน7เดือนนี่คือเปลี่ยนลูกใหม่เลยวัวมาปุ๊บไฟไม่มีเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลูกใหม่แต่ถ้าภาย1ปีเนี่ยคือถ้าเกิดแบตมีปัญหาแบบว่าอ่ะอันนี้ไฟไม่มีเราอาจจะเอาลูกเก่าไปฟื้นให้หรือว่ายังไงหรือไม่ก็สลับให้เอาไปฟื้นฟูแบตใช่เพราะเราก็จะมีซีเรียลของแบตอยู่ว่าแบตเนี่ยมันมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วปัญหานอกจากแบตเตอรี่เจอปัญหาอื่นไหมมอเตอร์ไหมมอเตอร์ไหมอ่ะคงไม่มีเพราะว่าสำหรับแบตเตอรี่ขนาดนี้กับมอเตอร์ 1,000 วัตต์มันไม่ทำให้มอเตอร์ไหมแน่นอน2กล่องอ่ะก็ไม่สร้างปัญหาอะไรให้กับมอเตอร์ด้วยแต่ปัญหาที่ผมเจอบ่อยก็คืออาจจะเป็นตัว DC converter ตัวแปลงไฟให้เป็น12โวลต์เพราะบางคนเนี่ยเอารถไปต่อระบบชาร์จระบบชาร์จมือถือระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวแล้วต่อไม่ถูกสายทำให้กล่อง DC converter ซึ่งจริงๆแล้วเขาออกแบบมาเพื่อใช้ไฟในรถไม่ได้ใช้ไฟอย่างอื่นมันถูกการดึงกระแสมากเกินไปทำให้ DC converter ขออนุญาตนิดนึงพี่คือรถไฟฟ้าเนี่ยใช้เป็นระบบ DC ใช่ DC แต่ว่าของเดิมคือแบตอย่างที่เราใช้ทุกวันอย่างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็น12โวลต์ใช่ไหมครับแต่รถไฟฟ้ามันจะเริ่มต้นแต่48 60 72หรือมากกว่าถ้าไฟที่แรงดันขนาดนั้นไปใช้หลอดไฟหลอดไส้อย่างเงี้ยซึ่งมีใช้12โวลต์มันก็ทนไม่ได้มันก็ต้องขาดอาจจะให้ตรงนั้นขาดแล้วผ่านมาช็อตถึงกล่องควบคุมใช่แต่ DC converter เนี่ยคือเขาติดตั้งมาแล้วเพื่อกับใช้ไฟในรถถ้าบางคนไปทำไม่ถูกต้องปุ๊บหลอดไฟในรถคือขาดหมดเลยไฟหน้าทั้งหมดไฟท้ายทั้งหมดขาดหมดเลยก็บอกเลยน้องๆไม่มีความรู้อย่าไปแลกระวังต้องระวังเรื่อง DC แล้วก็ส่วนอื่นก็อาจจะเป็นกล่องอาจจะมีบ้างของรุ่นเดิมที่แบบมันจะเอ๋อรวนที่ผมเคยเจอนะครับแต่อย่างอื่นก็คือไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ารู้สึกว่าถ้ากล่องมีปัญหาภายในประกันมีประกัน1ปีพร้อมมอเตอร์เหมือนกันอันนี้ไลออนเขารับประกัน1ปีพร้อมมอเตอร์ไลออนรับประกัน1ปีพร้อมมอเตอร์ใช่ถือว่าประกันโอเคนะใช่ใช่ถามอย่างแบบถ้าสมมติว่าอย่างแม่บ้านอย่างยาวอย่างเงี้ยแม่บ้านหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ถ้ามันหมดเราไปให้ที่ไหนเพราะเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้ามันเพิ่งมีสูงการน้อยนะจริงๆไลออนเนี่ยเขาจะมีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศนะฮะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าจุดไหนที่เขาจะมีป้ายเรื่องของแบรนด์ไลออนแล้วลองเข้าไปศึกคืออนาคตเนี่ยต้องคนนี้เดี๋ยวต้องอะไรอีกคืออนาคตอาจจะมีเซอร์วิสตอนนี้ไลออนก็พยายามเซอร์วิสมีไหมพยายามจะทำเรื่องของเซอร์วิสนะครับเรื่องของพาร์ทอะไรต่างๆอย่างเช่นชุดสีนะครับไฟนุ่งไฟหน้าไฟท้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่อยู่ในระบบไมค์เลื่อนไมค์กระจกทุกอย่างแบรนด์อื่น3เดือนมีของเลยนะเบิกได้ตอนนี้มีแล้วตอนนี้ของไลออนออกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ดิตอนแรกไม่มีโดนบี้บ่อยๆออกมาเต็มเลยเดี๋ยวออกลูกออกหลานเยอะตอนนี้เยอะขึ้นปัญหาของไฟฟ้าอีกอันนึงที่มีคนถามและเราได้ฟังก็คือคนที่มีอยู่คอนโดก็อยู่ห้องเช่าที่มีชั้น2ชั้น3เวลามันชาร์จเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงใช่เพราะบางคนนี่ถึงขนาดซื้อมี power box อ่ะแล้วก็แปลง220มาชาร์จยกมาชาร์จกับรถบางคนก็ทำอย่างนั้นหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นลิเธียมก็คือแบบยกได้แบบนี้อันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์อย่างนี้ก็คือเป็นลิเธียมยกได้แบบนี้เลยอันนี้สามารถที่เอาสายแล้วขึ้นไปชาร์จที่ห้องใช่ใช่ใช่จริงจริงไลออนก็คิดทำครับแต่ว่าคือมันด้วยความที่ว่าตอนนี้ยังไปอยู่ในการทดลองอยู่เขาก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ออกตัวที่เป็นแบตยกขึ้นมาเพราะว่าบ้านเรากับทางที่จีนเนี่ยมันทำงานบางทีบางอย่างไม่เหมือนกันแล้วความเข้าใจของคนบ้านเราก็เข้าใจไม่เหมือนกันบ้านเราใช่เขายังผมว่าทุกคนยังเข้าไม่ถึงอย่างวิธีการใช้แบตบางคนก็เข้าใจไม่ถูกบางคนเขาก็แบบว่าใช้ให้หมดแล้วค่อยชาร์จบางคนก็ชาร์จทิ้งไว้อย่างเดียวจนเต็มอย่างเดียวมันมีอันไหนดีกว่ากันในอันนี้อันไหนดีอันที่ดีที่สุดก็คืออย่าชาร์จให้เต็มอย่าใช้ให้หมดนึกว่าอย่าชาร์จให้เต็มอย่าชาร์จให้เต็มอย่าใช้ให้หมดการชาร์จได้เต็มอ่ะเท่ากับแบตเนี่ยมันมีเหมือนเราเติมน้ำให้เต็มมันล้นอยู่ตลอดเวลาเงี้ยทำให้แบบว่าอาจจะเกิดปัญหาการบูดการไม่ใช่บูดการบวมการบวมปัญหาการบวมของแบตความเครียดของแบตซึ่งแรงดันมันอยู่ในตัวแบตเยอะการใช้เต็มเหมาะกับการเห็นที่ผมอ่านนะคือถ้าชาร์จเต็มปุ๊บต้องวิ่งเลยอันนั้นคือเดินทางเลยคือใช้ทุกวันชาร์จเต็มได้แต่ถ้าเกิดปล่อยให้หมดก็คือแบตเตอรี่เนี่ยปฏิกิริยาของเคมีในตัวมันก็จะทำลายเซลล์ของตัวมันทำให้แบตเสื่อมเร็วความจุหายอันนี้คือตอนแรงดันตกนะครับความเข้มข้นของเคมีในตัวแบตเตอรี่มันก็จะแบบไม่เสถียรอันนี้คือรวมๆเรื่องแบตก็คือสามารถนำใช้ทุกรถใช่ใช่อย่าให้เต็มเกินไปเหมือนกันเหมือนกันไม่ว่าจะแบตตะกุกกดก็เหมือนกันอย่างไลออนนี่ก็เคยมีปัญหาในรุ่นแรก
ที่แบตเตอรี่ตอนรุ่นแรกจะเป็นเครื่องชาร์จแบบไม่ตัดมันก็ตัดแต่ว่าการตัดคือเขาตัดแต่จะมีกระแสไฟจ่ายเอื่อยๆอยู่ในแบตใช่ไหมแล้วตอนหลังคือรุ่นหลังๆไลออนจะให้เป็นแบบที่มีเครื่องชาร์จที่มีแถบเปอร์เซ็นต์แบตมีขีดอันนั้นนะคือเครื่องชาร์จจะให้ดีๆกว่าแล้วก็แบตเตอรี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียง่ายมันแล้วทุกวันที่มีเต็มแล้วตัดไหมเต็มแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเต็มแล้วตัดหมดแล้วกระแสระหว่างแบตเตอรี่ตะกั่วกดกับลิเธียมเนี่ยจริงๆผมแนะนำว่าอยากให้ใช้ตะกั่วกดมากกว่าลิเธียมเพราะหนึ่งเลยว่าตะกั่วกดเนี่ยคือน้ำท่วมแบตเราลุยน้ำรถแช่อยู่ในน้ำมันก็ไม่พังนี่ว่าจะถามอยู่แต่ถ้าแบตลิเธียมเนี่ยถึงใครจะคุยว่าน้ำท่วมแบตไม่พังแต่ผมก็ฟันธงว่ามันต้องพังคืออย่างไลออนเนี่ยท่วมได้ยันนี่เลยเต็มที่เลยอะไรนะพี่จริงถึงไฟท้ายเลยเหรอได้เลยมิดล้อได้ครับแต่ว่าจริงแต่ว่าหลังจากท่วมที่เราไปลุยน้ำเราก็ต้องไปหาช่างนะไม่ได้เสียแต่อาจจะต้องให้ช่างอ่ะหรือมาเป่าความสะอาดน้ำนะครับแล้วก็มันไม่แห้งมันจะชื้นอ่ะบางส่วนคือบางอย่างผมศึกษามาบอกว่าลุยน้ำได้แต่อย่าแช่น้ำคือเกินครึ่งชั่วโมงมันมีเทคนิคก่อนลุยน้ำอย่างหนึ่งนะครับสมมุติเนี่ยเราเจอน้ำเราจะลุยน้ำอย่าให้ล้อร้อนพอให้ล้อร้อนปุ๊บคราวนี้อากาศในล้ออ่ะมันจะดันอากาศข้างนอกออกพอเจอความเย็นของน้ำปุ๊บความเย็นมันก็จะดูดความกดมันจะดูดน้ำจากโอลิงเนี่ยเข้าไปในล้อทำให้เกิดความชื้นก็คือให้จอดทำใจก่อนใช่เฮ้ยกูจะลุยแล้วเฮ้ยแบตลิเธียมเนี่ยมันต้องคนที่เข้าใจเรื่องของการชาร์จข้อควรระวังแล้วก็วิธีการใช้งานหลักๆต้องใช้ยังไงใช้งานหลักๆก็คือเราชาร์จอยู่ทุกวันเนี่ยสมมติแบตเราชาร์จเต็มที่100โวลต์แต่เราชาร์จเต็มแค่80โวลต์หรืออาจจะสักประมาณสัก90โวลต์ก็พอเอาแค่พอการใช้งานส่วนการใช้ถ้าเราเดินทางไกลเราใช้ชีวิตประจำวันเยอะเนี่ยเราควรซื้อแบตเตอรี่เยอะซะก่อนเลยแบบที่มีความจุเยอะๆไม่ใช่ว่าความจุนิดเดียวแหละว่าวิ่งแค่พอถึงแล้วก็วิ่งกลับมาพออันนั้นจะทำให้แบตเสียอย่างรวดเร็วและอาจจะให้เกิดปัญหาเรื่องของการชาร์จรอบต่อไปหรือว่าปัญหาเรื่องของวิ่งไปแล้วดับเพราะวงจรที่ใช้สำหรับควบคุมแบตเตอรี่มันจะมีปัญหาเรื่องของควบคุมแรงดันเกิดแบตเตอรี่มีปัญหาเรื่องอุณหภูมิปัญหาเรื่องของแรงดันกระแสมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราหงุดหงิดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมแต่ถ้าแบตเตอรี่ตะกั่วกดเนี่ยมันไม่ต้องใช้วงจรอะไรมากมายถึงแบตจะหมดเท่าไหร่ถึงแบตหมดจนตกเกลแล้วมันก็ยังวิ่งได้เป็น 10-20 กิโลแต่ลิเธียมเนี่ยหมดแล้วจบต้องเข็นอย่างเดียวมันมีข้อเสียอย่างนึงส่วนข้อเสียที่2ก็คือเรื่องของความชื้นน้ำถึงเราจะซีนกล่องเหล็กถึงจะซีนจะซีนกล่องเหล็กอย่างนี้นะจะซีนแบบถึงถุงพลาสติกยังไงนะแบตมันมีอุณหภูมิมีความร้อนอยู่นะครับถ้าเกิดมันถึงเวลาจริงๆอ่ะเราไปโดนความเย็นหรือความชื้นมันก็จะดูดความชื้นเข้าไปข้างในทำให้แบตเตอรี่เสียหรืออีกข้อนึงถ้าเกิดแบตเตอรี่มันใช้ไประยะนึงเกิดกระแทกแล้วถุงข้างในเกิดมีรอยหรือมีซึมมีรั่วกลิ่นแก๊สที่มันเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่อยู่ข้างในมันจะเข้าไปทำลายบอร์ดควบคุมทำให้บอร์ดควบคุมเสียหายแล้วเกิดแบตเตอรี่ระเบิดไหม้ช็อตอันนี้คือปัจจัยสำคัญข้อเสียหลายอย่างผมถึงบอกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่ขายได้แต่ผมก็ยังไม่แนะนำมากว่าอยากให้ใช้เพราะว่าถ้าคนที่เริ่มใช้รถไฟฟ้าครั้งแรกใช้แบตตะกั่วกดเลยครับทุกคนแล้วถ้าใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับมันแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นลิเธียมแล้วอันตรายของรถไฟฟ้าคือเราอย่าลืมไปว่าปกติเราจับแบตเตอรี่ได้ด้วยแรงดัน12โวลต์แต่ตอนนี้แรงดันมันหลายลูก5ลูก4ลูก6ลูกเงี้ยแรงดันมันสูงกว่านั้นถ้าเกิดเราโดนน้ำเราอาจจะไปโดนในจุดที่ว่าไฟดูดไฟช็อตได้แต่ว่าด้วยแรงดันที่70โวลต์หรือ80โวลต์ถึงอะไรเนี่ยยังไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายเท่าไหร่ถึงไม่อยากกระตุกเพราะไฟ DC มันกระตุกครั้งเดียวแต่ถ้ามันเป็น AC หรือเราไปโดนตอนล้อหมุนเนี่ยอาจจะเบิดไฟดูดจริงๆก็ได้เพราะว่าพอผ่านจากล้อมันเป็นระบบ AC แล้วไงคือไฟDC ไม่อันตรายแต่ก็ถ้าโวลต์สูงๆก็อาจจะตายได้แต่ AC นี่คือแน่นอนอนาคตพี่ต้นคิดว่ามันจะมีการแบบเป็นอัพมั้ยแบบใช้ฟ้าชาร์จตามปั๊ม AC ตามปั๊มได้ไหมผมว่าหลายคนคงอยากทำแต่ตามจุดต่างๆแต่มันจะติดเรื่องของจะทำเองไม่ได้จะต้องเป็นของปตท.มากกว่าไม่อย่างเราเป็นชุดแปลงไปเข้าพวกนั้นได้ไหมจริงๆในรถมันมีขายอยู่แล้วเป็นชุดแบบฟ้าชาร์จเป็นตัวแต่ในรถใช่แต่มันมีติดตั้งคือเป็นสกูตเตอร์มันจะต้องตัวเดียวกันไม่เอาบล็อกเลยเอาจากตู้ชาร์จปั๊มเหมือนรถยนต์อ่ะอ๋อมันมีแต่ว่ามันไม่นานนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันผ่านแอปแล้วคือมันต้องเจอรถก่อนเราต้องเอารถเพราะล่าสุดมันต้องเป็นรุ่นบอกรุ่นบอกได้เฉพาะตามบ้าน
ผมบอกกันเลยฟาชาร์จตามบ้านแต่ถ้าฟาชาร์จตามปั๊มคือไม่ได้เพราะว่าเขาต้องสแกนบาร์โค้ดเพื่อเลือกรถก่อนว่ารถนี่เป็นรถอะไรผมว่าถ้าทำอย่างนั้นทำเป็นแบบสวอปเป็นสวอปแบบนี้เป็นบริษัทสวอปใครตั้งบริษัทสวอปถ้าจริงๆนะถ้าเหมือนมีคนร่วมมือหรือมีใครจดทุนสักคนนึงอ่ะทำเป็นบริษัทสวอปแบบทั่วประเทศนี่ค่ะก็นี่ไงก็คือต้องก็เอาต้องหน่อยไม่ทำเป็นทั่วประเทศไงแล้วก็ลิงก์กับรถทุกแบรนด์ให้แล้วก็ทำขนาดแบตเตอรี่ให้เป็นขนาดกลางเลยเป็นไซส์ปกติเลยหยอดเหรียญเหมือนในเนี่ยเซเว่นอ่ะใช่แล้วก็รถซื้อมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าแบตใหม่แบตเก่าคือมาถึงก็จะไปไหนก็เปลี่ยนแบตได้ตลอดทางเนี่ยผมว่างั้นจะสบายใจกว่าต่อกันด้วยเรื่องไลออนอันนี้คือเป็นโฉมแรกเลยที่เปิดตัวมาเฮฮาตลาดไปรุ่นแตกใช่ใช่กับมอเตอร์พันวัตต์แล้วเห็นเวอร์ชันล่าสุดอ่ะเขามีอีกกี่เวอร์ชันตอนนี้ออกมาจะมีรุ่นนี้รุ่นที่2กำลังจะออกมาแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่3นะตรงนี้ฮะรุ่นที่3อันนี้รุ่นที่3แล้วก็เดี๋ยวรุ่นที่4ก็จะเป็นตัวเวสป้าข้างๆเนี่ยที่จะจดทะเบียนนี่ขอโอ้โหนี่โคตรโดนโคตรโดนบอกเลยเหมาะมั้ยเหมาะมั้ยก็คือพวกเนี้ยมันมีอะไรแตกต่างอัพอะไรจากเป็นตัวนี้จากตอนแรกอะที่คือไลออนเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าเริ่มต้นก็คืออยากให้คนลองใช้ดูก่อนก็เลยใช้มอเตอร์แค่สัก 1,000 วัตต์แล้วขนาดรถที่ยังมินิยังเล็กอยู่อาจจะไซส์อาจจะ ML อะไรเงี้ยแต่อาจจะไซส์คือต่อไปอะคือคนเริ่มใช้ได้สะดวกแล้วเริ่มเข้าใจการใช้งานแล้วก็เลยเริ่มขยับมอเตอร์ให้กำลังวัตต์สูงขึ้น อย่างตัวล่าสุดเนี่ยที่ได้มาตอนนี้คือไลออนก็ทำมาเป็นตัว 2,000 วัตต์หมดเลยรู้สึกว่าสะดวกดีขึ้นขนาดรถก็ใหญ่ขึ้นครับก็ขนาดไซส์รถจะใหญ่ขึ้นก็คือดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างยกชอบมากอะเรื่องเบรกอะก็คืออย่างเงี้ยที่เห็นก็คืออันดับแรกเลยผมดูมาอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดมีอะไรที่มันแตกต่างจากเก่าก็ตอนนี้ก็คือขนาดไซส์รถจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดไซส์ล้อก็จะเพิ่มกันวัตต์จากรถปกติที่เคยทำของไลออนจากเดิมมันกี่วัตต์ที่ 1,000 วัตต์แล้วตอนนี้ขยับมาเป็น 2,000 วัตต์นะเฮ้ยก็หมายความว่ามันต้องแรงเก่าเลยมันก็ความแรงในระดับตอนนี้เปรียบเทียบกันคือยังไม่ถือว่าแรงกว่าเก่ามากเน้นไปเรื่องการใช้งานในระยะทางส่วนใหญ่เพราะว่าสำคัญสุดตอนนี้คือระยะทางกำลังเนี่ยล้อถึงจะมีกำลังวัตต์เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะไปรับภาระเรื่องของการขึ้นเนินขึ้นเขาได้มากขึ้นอ๋อก็คือขึ้นทางชันได้ดีกว่าไต่ได้ดีกว่าดีกว่าครับแล้วก็รองรับเผื่อเวลาอนาคตเผื่อจะทำเพิ่มอะไรเงี้ยวิ่งได้มากกว่าอย่างไอ้ล้อ 2,000 วัตต์เนี่ยเปลี่ยนเลยแรงก็เปลี่ยนจากมุดแบตเดิมเปลี่ยนกล่องอย่างเดียวนะจากล้อ 1,000 ที่เคยวิ่ง90ถึง100แต่ 2,000 เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้วิ่งถึง120 130ได้เลย120 130เลยเหรอจริงทำได้เลยแต่อันเนี้ยต้องบอกกันนะครับว่าขึ้นอยู่กับน้ำหนักของคนขับใช่ใช่แล้วกี่คนใช่อย่างผมไปขับเนี่ยวิ่ง80ก็ดีใจแล้วแต่ใช้งานจริงๆผมว่าสักประมาณ80ก็กำลังดีแต่สิ่งที่เราประทับใจมากกว่านั้นก็คือเรื่องของระบบเบรกที่เขามีการปรับเปลี่ยนใช่กระป๋องเบรกนี่ดูด้านบน เขาเปลี่ยนมาเป็นแบบเหมือนเด็กแบนซิ่งอ่ะใช่ใช่เป็นตู้ปลาแบบใสวัยรุ่นเรียกว่าเด็กปั๊มตู้ปลาแต่ตอนนี้ปลาไม่มีมีแต่ลูกน้ำนี่ดูจานทิศเบรกล่างขยายจากเดิมกี่มิลนี่พี่พอรู้ไหมจากเดิมก็2มันมี2รุ่นมันมีรุ่น180มิลครับกับ200มิลครับแต่ตอนนี้ที่มาหลักๆก็คือ180แต่รุ่นจาก180แต่ตอนนี้ขยับเป็นกลับนอกอันนี้จะรู้สึกว่าจะเป็น220กลับนอกครับ220จับนอก210จับนอกแต่ถ้ารวมจานนอกแล้วมันจะใหญ่อยู่ประมาณ250ก็คือดูฉบเฉี่ยวมากกว่าเดิมใช่ใช่ของรถสันดาปมาใส่ได้ไหมได้ตอนนี้อะไหล่ก็ใส่แทบจะได้ทุกอย่างดัดแปลงบ้างนิดหน่อยปั๊มรวมปั๊มล่างโชกหน้าโชกหลังใส่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่ครับโอ้ปั๊มเบรกก็เปลี่ยนใหม่ขายดีนะได้ข่าวว่าโชกใครทำโชกรวยหมดเลยตอนนี้รวยเลยอ่ะลิงขายดีมากเพราะว่าโชกไฟฟ้าจีนมันใช้ได้ประมาณสัก4-5 เดือนก็จะเริ่มออกอาการแล้วเพราะอยากรู้จริงๆพี่ไอ้โชกเนี่ยเป็นโชกหรอกโชกน้ำมันถ้ามันเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นโชกน้ำมันหมดแล้วไงอย่างนี้ก็คือมอน้ำมันหมดแต่ถ้าเป็นจักรยานแม่บ้านสมัยก่อนคือเป็นโชกจระบีที่เรียกถ้าเรียกศัพท์ก็คือก็คือป้องกันน้ำมันรั่วก็เครียดเคมอ่ะแม่งแตกบ่อยเหี้ยจระบีน้ำแต่ด้วยความที่แบบด้วยราคาแหละก็อาจจะอายุการใช้งานก็แตกต่างกันไปแต่บางคนแล้วแต่ความชอบแต่ละคนด้วยบางคนก็ไปปรับเปลี่ยนโชกให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะความดูดความหนืดของโชคแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันโอ้จะบอกเลยว่าสกูตเตอร์อย่างนี้เรื่องของการแต่งเนี่ยที่โดนใจวัยรุ่นอ่ะไม่ธรรมดาสุดยอดแต่ละคันแพงๆทั้งนั้นเห็นมีป้องมีปั๊มมีการสะบัดมีเบรกโชคหลังโอลงโอลินทุกวันนี้คือบางคนสกูตเตอร์หมดไฟฟ้านี่ค่ะ
อย่างเพื่อนผมบ้าบ้านหน้าหมดไปสักสามแสนมั้งใช่อยู่แถวสารยาอะไรเงี้ยก็คือพวกนี้เขานอกจากว่ารถใช้งานดีมอเตอร์แรงสถานะเรื่องการเบรกออปชั่นเขาไปชมบุรีกันจริงอะเนาะไปลองจริงและรุ่นใหม่ที่ทำเนี่ยคือกล่องแบตเตอรี่ก็ใหญ่กว่าเดิมเบาะก็นั่งได้สบายกว่าเดิมอย่างคิววันเนี่ยนั่ง2คนยังบางทีรู้สึกแบบอึดอัดนะแต่รุ่นใหม่นี่คือเบาะยาวกว่าใหญ่กว่าแล้วก็ขานั่งเหยียบก็นั่งได้ง่ายกว่าถ้าตัวคิววันเนี่ยขานั่งเหยียบคนหลังเนี่ยเหลือน้อยลงตัวนี้ได้ที่นั่งเหยียบได้มากขึ้นอ๋อก็คือจะเหมือนแล้วนี่ก็คือเวอร์ชันล่าสุดเลยคิวสะใช่ใช่เรียกรหัสอะไรอันนั้น V8เป็น V8 V8สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนามตัวพี่ผมชื่อวสุทันนะครับชื่อเล่นชื่อทันไลออนนะครับผมพี่ทันไลออนครับเจอที่ไหนพี่ทันไลออนเรียกได้เลยครับเรียกได้ครับแต่ยาวไม้เขียนแล้วกันพี่ทันทะเบียนผมเมื่อไหร่เจอตะโกนถามได้เลยได้ครับถามได้เลยครับพี่ทันพี่ทันทำหน้าที่อะไรคะอยู่ในไลออนอ๋อก็ดูแลเรื่องฝ่ายขายครับผมนะครับเรื่องนำสินค้าเข้ามาขายให้กับลูกค้าในเมืองไทยครับผมนะครับจัดการฝ่ายการตลาดครับผมครับครับนะครับส่วนอันนี้มันเป็นเวอร์ชันไหนที่เห็นเขาบอกว่ามาอ่ะ1ก็คือ Q1 ครับผม Q1 แล้วนั้นเป็น E2 ครับผม E2 ใช่ครับผมที่เราดูเมื่อกี้แล้วนี้เป็น V8 V8ครับผมในรูปแบบของ Q1 และ E2 ผมมองแล้วว่ามันใกล้เคียงกันแต่มันมีอัพเลเวลขึ้นมานิดนึงใช่ครับคือเรื่องขาของตัวรถเบรกมอเตอร์ครับผมใช่ครับแต่ตัวเนี้ยคือมันค่อนข้างแตกต่างจากทั้ง E1 และ Q1 ครับผมแตกต่างครับผมถามตรงๆเลยพี่ครับผมดีไซน์อันเนี้ยมันเป็นสไตล์ไหนน่าจะคลาสสิกครับพี่เป็นคลาสสิกเรโทรครับผมแบบย้อนๆใช่ๆๆก็แล้วคิดยังไงถึงออกแบบมาเรื่องแบบย้อนคือด้วยความที่ผมมองว่าตลาดเมืองไทยอ่ะมันน่าจะไปได้ด้วยที่วัยรุ่นเขาใช้กันอยู่พี่ตามที่เราดูในโลกเรียกออนไลน์นะใช่ใช่ครับอมตะและในส่วนของ V8 ครับผมราคาเบื้องต้นที่จะออกสู่ท้องตลาดอ่ะเท่าไหร่ตัวนี้นะครับที่มารถแรกนี้ยังจดทะเบียนไม่ได้ราคาอยู่ประมาณ 38,000 ครับผม 38,000 นี่คือราคายังไม่รวมทะเบียนยังไม่รวมทะเบียนครับผมแต่ถ้าเผื่อจะขอในส่วนเรื่องของทะเบียนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนิดหน่อยครับผมประมาณ 2,500-3,000 นะแล้วเท่าที่ที่จดจนอยู่ประมาณก็อาจคือในส่วนคนที่อยากได้ทะเบียนขับขี่ไกลๆสามารถทำได้อย่าเพิ่งตัดทิ้งใช่ครับใช่อนาคตเขากำลังทำประโยชน์เรื่องขอเพราะว่า1รุ่นต้องเสียเงินค่าจดทะเบียนขอยื่นเรื่องได้หลายแสนอยู่ใช่ครับหลายแสนนะหลายแสนเป็นแล้วมันต้องมีกระบวนการวิธีการนิดนึงรอเวลาแป๊บก็คือบริษัทไม่นิ่งนอนใจแล้วตอนนี้เห็นว่ามีหลายโปรเจกต์หลายรุ่นครับหลายรุ่นมากครับซึ่งมันโดนใจเหล่าบรรดาน้องๆที่แบบเคยขับรถบ้านๆอยากจะได้มาจับจองสักคันหนึ่งแต่คันนี้มันติดนิดนึงพี่คือรถไฟฟ้าต้องซื้อเงินสดอ่ะผมไม่มีเงินจริงๆอย่างที่ยาวแจ้งค่ะว่าในเพจยาวหรือใน YouTube แบบคนถามกันเยอะพี่มีผ่อนไหมพี่ผมอ่ะขับวินมอเตอร์ไซค์จริงๆอ่ะมันประหยัดน้ำมันถ้ามันประหยัดจริงผมเอาเงินลงผ่อนรถนั้นน่ะมาได้นะแต่ครั้งนี้เนื่องด้วยรถที่มันต้องซื้อเป็นเงินก้อนครับสำหรับคนบางคนมันแพงเหมือนกันนะ30,000กว่าบาทสำหรับบางคนถือว่าเขาไม่มีเงินก้อนขนาดนั้นมีระบบผ่อนเรื่องระบบผ่อนเนี่ยบริษัทกำลังอยู่ในการดำเนินการนะครับพี่กำลังติดต่อสินเชื่ออยู่อนาคตมีแน่นอนครับเร็วๆนี้ครับผมแล้วถามหน่อยค่ะดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายไรออนณชั่วโมงนี้มีกี่สาขามีแทบทุกจังหวัดครับพี่จังหวัดละกี่สาขาที่อ่ะจังหวัดนึงก็อย่างน้อยก็มี1ที่ครับผมแน่นอนทุกจังหวัดทุกจังหวัดหมายความว่าตอนนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า76จังหวัดครับผมมีแน่นอน76สาขาครับผมใช่แล้วถามอีกเรื่องนึงอะไรรอนานนะเอออะไรคือถ้าเกิดช่วงแรกจะรอนานนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าพอสินค้าเข้ามาขายปุ๊บเนี่ยอะไรจะตามมาทีหลังครับพี่แน่นอนอะไรรับประกันทุกรุ่นครับทุกรุ่นที่ตามมาที่หลังนี่คือปีนึงตามมาไม่ใช่ก็คือประมาณสักเกือบ2เดือนครับมาแน่นอนรถเริ่มขายเดือน3ครับไม่เกินเดือน5อะไรมีพร้อมถูกต้องครับถ้าไม่มีไปที่ตัวแทนเลยถอดเลยครับผมได้เลยครับอยากได้ถอดเลยได้เลยครับได้เลยแล้วเดี๋ยวตัวแทนเคลียร์บริษัทเองใช่ครับตอนนี้ไลออนมีปัญหาปัญหาเรื่องราคาจำหน่ายตัวรถไม่ค่อยเท่ากันอันนี้ก็พยายามขอความร่วมมือกับลูกค้าอยู่ครับพี่ว่าถามนิดนึงมันมีราคากลางไหมเออมีครับผมราคากลางมีครับ
ายามคอนโทรลได้ไหมคะกับดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายเพื่อไม่ให้ราคามันเสียอาจจะไม่ 100% ครับผมพี่ต้นทำกี่ยี่ห้อขายกี่ยี่ห้อขายเหรอครับก็ประมาณ 3-4 ยี่ห้อก็มีหลักๆเลยก็จะเป็นตัวฟูยู่ไลออนซาก้าที่ทำอยู่3แบรนด์แต่ตอนหลักๆตอนนี้ก็เราจะเหลืออยู่ประมาณไลออนก็คือที่บอกมาคือยังนึกภาพไม่ออกเลยรถมันเป็นยังไงวะรถมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตอนหลังที่มาทำไลออนเพราะไลออนจะเน้นไปทางพวกมอเตอร์ไซค์กับรถจดทะเบียนใช่แต่พวกซาก้าสมัยก่อนจะเป็นพวกจักรยานไฟฟ้าก็คือพอเริ่มเป็นพวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นไลออนเป็นหลักใช่ก็เลยหันมาทางไลออนแล้วที่พี่บอกว่ามันคือเรื่องทะเบียนใช่ซึ่งเป็นยังไงพี่จดช้ามากไอ้ความในใจอ่ะที่บอกอยากจะบอกมากอ่ะอยากบอกแต่ว่าโอ้ทะเบียนจดช้ามากโคตรช้ารีบปรับปรุงนะครับแล้วเป็นไงครับมีผลตอบรับเรื่องของการเอาไลออนไปขายแล้วเป็นไงบ้างมีฟีดแบ็กอะไรนอกจากการจดทะเบียนช้ามั้งมันก็ฟีดแบ็กโดยรวมไม่ค่อยมีปัญหามีแต่ข้อเปรียบเทียบกันระหว่างรถยี่ห้ออื่นยี่ห้อไหนอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละที่ก็เอาไว้ปรับปรุงรถแต่รถไลออนก็คือตอนนี้มันก็ปรับมาแบบเวอร์เลยเดี๋ยวรอรุ่นใหม่ๆมานี่รุ่นใหม่คือออปชั่นก็ถือว่าเขามาเต็มเลยใช่มาเวอร์เลยมาคือเมื่อก่อนอาจจะมาแบบเป็นรองเขา800กับพันมันเป็นรองอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องดีไซน์แต่ตอนนี้ดีไซน์มาแล้วแล้วก็เรื่องกำลังก็เริ่มตามตูดมาแล้วแบตเตอรี่ลิเธียมก็ตามตูดมาแล้วบอกว่าไลออนจะข้อดีที่จะเยาเห็นก็คืออะไรนะคะราคาที่จับต้องได้ไม่ได้สูงเกินเอื้อมกับในอัตราเร่งขนาดนี้ให้พละกำลังมาขนาดนี้ถือว่าจับต้องได้นะคุ้มอ่ะถามผมว่ากับเงินแบบเป็นรถที่แต่ผมมองอย่างจับมาหลายยี่ห้อมันเป็นรถที่คุ้มที่สุดอะในราคาขนาดนี้ถูกคุ้มที่สุดที่เราซื้อเพราะตรงนี้ด้วยล่ะเพราะถ้าสมมติคุณเอาเงินค่าเติมน้ำมันอะมาไปซื้อรถอะไม่ถึงปีนึงอะได้ค่ารถคืนละใช่นี่ขนาดค่า FT ขึ้นนี่ชาร์จแบตตะกั่วกดครั้งนึงก็ยังประมาณ3บาท2บาทกว่าอยู่ใช่3บาท50กิโลใช่ก็ถึงว่ามันคุ้มไงก็คิดราคาโลละเท่าไหร่ก็ปีไม่ถึงปีนะพี่คำนวณแล้วไม่ถึงปีก็ได้ถึงเนอะไม่แต่ว่ารถเนี่ยมันต้องดูไซส์ที่ผมแนะนำว่าจะเป็นตัวใหม่ที่ว่าไซส์เบาะต้องใหญ่ขึ้นถ้ายังเป็นรถพวก Q1 อันเงี้ยผมว่าเล็กไปอย่าง Q2 ใช้ได้รถใหญ่แล้วรุ่นใหม่ๆนี่คือใหญ่หมดเลยก็คือตั้งแต่ E มาแล้วก็เริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วปุ๊บก็เริ่มจาก1มาเป็น2นี่คือใหญ่หมดแล้วไม่มีเล็กแล้วไม่เลิกครับพี่ธันขอบคุณพี่ธันครับแต่สับพี่ต้นเรายังไม่เลิกอ้าวเหรอนึกผมจะหนีได้แล้วเราปลุกมาถึงสำนักก๊อฟต้องถามก๊อฟก่อนก๊อฟลองรถมาทุกรุ่นรถยี่ห้อไหนแรงที่สุดแบบดีสมรรถนะดีด้วยอัตราเร่งดีด้วยขับดีด้วยอะไรด้วยแรงแรงที่มันอยู่ที่คนทำอ่ะไม่แล้วถ้าสมมติตัวเองชอบอ่ะชอบมุมมองที่ตัวเองชอบบ่ในพวกรถบอดี้แบบนี้หรอก็ชอบเป็นพวกเนี่ยพวกซาก้าพวก GNT มากกว่าตัวเองชอบเพราะว่าบอดี้ขนาดใช่ขนาดเพียวมันเพียวขี่ง่ายอ๋อคือต้องถามก่อนว่าขอเท้าความนึงก๊อฟก่อนมาขับรถพวกเนี้ยขับรถอะไรรถมอเตอร์ไซค์ครับก็คือรุ่นประมาณพวกดีมแรงไหมรุ่นขับแรงไหมพวกดีมพวกแบดพวกเวฟพวกนี้ครับก็แรงก็มีวิ่ง150-160ใช่ครับแล้วก็อยู่ก็มาโดดแคมรถพวกนี้เลยครับแล้วไอ้จังหวะแรกที่ขับอ่ะตอนแรกคิดในใจว่าไงกระจอกหรือเปล่าแล้วไฟฟ้าจะแรงอะไรไม่แรงหรอกใช่น่ะแล้วพอเป็นงานเปิดเครื่องไปครั้งแรกเลยหน้าเด็กเลยพี่เป็นยังไงเวอร์พี่เวอร์ใช่ครั้งแรกเป็นรถอะไรพี่รถคันแรกที่เขาขับนะรถวิ่ง10วิใช่ไหม10วิ400เมตรครั้งแรกให้ขับวิ่ง10วิเลยรถจักรยานด้วยจักรยานตอนนั้นเป็นรถจักรยานด้วยจักรยานไม่ใช่รถเครื่องเลยครับเป็นจักรยานผมเริ่มทำมันเป็นรถแม่บ้านไงอย่างเงี้ยแล้วเขามาเจอพอดีเลยเขาแบบว่าอยากจะลองคันนี้อ่ะเอาไปให้ลองเลยคือมาด้วยความสดเลยใช่อยากลองแล้วคุยกับพี่ไอ้พี่มีแรงๆไหมอย่างเงี้ยไอ้ผมก็ผมแหน่ขอหน่อยได้ไหมได้มาถึงค่อยลองแบบชิมรางก่อนรถวิ่งประมาณ140กิโลเมตรอย่างเงี้ยแต่เป็นรถจักรยานนะพี่เนาะมันก็คอนโทรลรถยากกว่าพวกนี้เปิดคันเร่งไปยกล้อวิ่งตามรถอย่างเงี้ยพอไปมาขี่เริ่มชินมือปุ๊บเหมือนไม่พอมือเขาก็เลยเอาคันที่แรงออกมาแต่มันเป็นรถจักรยานการสะบัดอะไรก็ไม่มีเพื่อพี่ก็คือขี่ไปได้ยังไงยังไม่รู้เลยยากมากอ่ะพี่ก็มาขี่มาซ้อมอยู่นี่ได้2-3 วันแล้วก็ไปลองสนามเลยสดไป
ความเร็ว200กว่าอะไรนะระยะทางเท่าไหร่400เมตร400เมตรความเร็ว200 213หมายความว่ารถระดับคลาส3เครื่องยนต์นะ300โมดิฟายที่ไม่แดกแน่นอนไม่ได้แดกคือถ้าวิ่ง402เมตรเนี่ย300โมดิฟายไอ้85กำลังอัดชักเยอะไม่ทันพี่ใหญ่ก็ไม่ทันไม่ทันก็ไม่ทันเพราะอัตราการเร่งอัตราการขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นแรงกว่ามันขึ้นยังไงเหวอะมั้ยขึ้นดีมันขึ้นทีเดียวมันไม่มีรอพี่เปิดไฟฟ้ามันไม่ต้องรออากาศไม่ต้องรอน้ำมันไม่ต้องรอเดินทางอะไรเลยต้องรอแบบน้ำมันจ่ายอะไรกว่าจะมาตรงนี้เปิดปุ๊บไม่มีรอพี่เปิดปุ๊บไปเลยแล้วพี่ต้นทำมาตอนแรกได้ลองยังผมก็ลองอยู่แต่ก็ไม่มีใครขับได้หมดสักทีคนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าขับได้แค่ไหนเขาไปถึงเขาขับหมดเฉยเลยก็ไม่ได้หมดปอกใช่และช่วงที่มันไปลองครั้งแรกพี่อยู่ที่ร้านลองที่ไหนลองแถวร้านเนี่ยครับแถวร้านนี่พี่อยู่ที่ร้านให้พี่ไอ้สัตว์เอ้ยสัตว์ไม่ยาแดงมารอเลยไม่ผมรู้เขาขับได้เขาบอกให้ลองดูก่อนลองดูก่อนเราไม่รู้ด้วยนิสัยผมจะให้ผมจะจูนให้เบาที่สุดอ่ะแล้วจะเซฟให้เขาลองขี่ดูก่อนว่าขี่ได้ไหมคือตอนที่ขี่ครั้งแรกขี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ60แล้วก็เติมไป70 80ตอนหลังๆนี่100นี่เขาเริ่มชินแล้วก็คือมีกั๊กไว้บ้างไม่ได้มาถึงแกล้งเลยมาใส่เต็ม100เพราะไม่ได้แกล้งเขามาถึงปุ๊บก๊อฟลองดูก่อนนะไหวไหมขี่ให้ชินก่อนถ้าชินปุ๊บเดี๋ยวพี่จะเพิ่มให้นะอะไรประมาณนี้เขาจะเซฟคนขี่มากคือถ้าขี่ไม่ชินคือจะให้ขับไม่ได้เพราะไฟฟ้ามันจะไม่เหมือนน้ำมันมันไม่มีเสียงบอกให้หูเราประสาทมือประสาทอะไรเราจะไม่โต้ตอบไม่เหมือนกันเลยคนละประสาทกันเลยคือสมาธิต้องอยู่กับถนนนี่เลยสมาธิต้องอยู่กับมือเร่งต้องอยู่กับมือเร่งคือต้องพร้อมกันเลยแล้วทุกวันนี้ก๊อฟขับรถเร็วที่สุดอะความเร็วเท่าไหร่ไฟฟ้าเนี่ย2น่าจะมี220 220เทสสั้นๆ216ระยะทางกี่เมตร300เมตร216สภาพรถเป็นไงวะเนี่ยสภาพรถก็รถโค้งครับออกเป็นรถเฟรมเฟรมแล้วช่วงมอเตอร์มันสักกี่วัตต์ต้องถามนี่พี่ต้นโมมอเตอร์ตอนนั้นมันเป็นมอเตอร์ขนาด 8,000 วัตต์เป็นล้อขนาด12นิ้ว12นิ้ว 8,000 วัตต์ใช่กี่โวลต์นี่ใช้ไฟตอนนั้น84โวลต์ครับ84โวลต์ชาร์จเต็ม100โวลต์ชาร์จเต็ม100โวลต์วิ่ง212 216และเห็นพี่ว่าเดี๋ยวนี้พี่พัฒนาไปอีกแล้วพี่มีฮับกี่วัตต์ตอนนี้สูงสุดก็ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 แต่ที่ใช้หลักๆตอนนี้ก็ยังเป็น 8,000 อยู่คือ 8,000 ตัวนิ่งใช่เพราะว่า 10,000 กว่ามันเป็นมอเตอร์ที่แรงเกินไปการที่จะเอารถอยู่การที่จะขับให้ได้การที่จะเซตระบบรถทั้งคันเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่เก่งเรื่องตรงนั้นเท่าไหร่เพราะว่าใช่มันต้องใช้เวลามากผมรู้สึกว่าผมจะปรับปรุงง่ายตั้งแต่ 5,000 ถึง 8,000 เนี่ยมันลงตัวมันทําคือหมายความว่ามอเตอร์ตัวนั้นอะรอบมันจะอาจจะเยอะท้องอาจจะเยอะท้องเยอะกว่ารอบเยอะกว่าแล้วก็ต้องทั้งเรื่องของการกินพลังงานทั้งเรื่องของจังหวะเชือกคงขับเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นในพวกแบบไม่เกิน 8,000 วัตต์เงี้ยพี่ก็คือเราใช้คันเร่งได้100แบบทุกอย่างได้100เต็มที่เลยแต่ถ้าเราใช้แบบพวกหมื่นกว่าแบบเนี้ยพี่ก็คือเราจะใช้ทำไมพี่1หนัก2แพงใช่ป่ะแต่คนโอ้ยผมชอบข้อนี้จับมือดีวะแพงไอ้หนักไม่รู้แต่เขาแพงเข้าชัดชัดเจนไม่ใช่พี่แล้วหนึ่งคนขี่ก็ขี่ไม่หมดอยู่แล้วพี่เพราะคือจ่ายเงินไปเยอะก็เลยเท่านี้ใช่จะจ่ายทำไมคุณจ่ายเงิน 50,000 จากเนี่ยจ่าย 30,000 วิ่ง 215คุณจ่าย 50,000 60,000 ก็ 215เหมือนกันมันไม่มากกว่านั้นคือเพราะคนขี่มันแบบในสภาพรถด้วยในถนนบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยพี่มันไปไม่ถึงอยู่แล้วพี่ใช่จากนั้นครับก็คือไม่ต้องถามเลยว่าพี่ต้นอ่ะทำรถให้ใครบ้างอันนี้คือไม่ถามเพราะว่ามันจะลึกเกินไปแต่ถามเลยว่าตอนนี้เหมือนเขาเป็นหลังบ้านซึ่งงานแข่งหลายๆงานที่จัดการแข่งขันต้องมาปรึกษาเขาเรื่องกติกาของแต่ละรุ่นใช่มันแบ่งแยกยังไงพี่กติกาตอนแรกที่แยกออกมาคือกำลังวัตต์ล้อกับแรงดันแบตครับเพราะว่าเพื่อเราจะคำนวณกำลังวัตต์ตรงนั้นแต่ว่าพอแข่งไปกติกาจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าผมเริ่มเลยนะครับคือเริ่มจากซอยกำลังวัตต์ก่อนอย่างเช่น 1,000 วัตต์ 2,000 3,000 แล้วก็ข้ามไปในรุ่นที่การใช้งานจะเริ่มแบบไม่ต้องใช้ละคือนี่เป็นรถแข่งก็อาจจะเป็น 3,000 บวกขึ้นไปโอเพ่นนะฮะนั้นแล้วก็ส่วนเรื่องแรงดันแบตเตอรี่ทำไมถึงต้องแยกแรงดันแบตเตอรี่เพราะว่าแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของความเร็วเยอะเลยสมมติรุ่น 1,000 วัตต์เราระบุไว้เลยแค่ไม่เกิน90โวลต์แต่ถ้าใครกระโดดไปใช้100โวลต์ความเร็วก็เพิ่มขึ้นมาอีกอาจจะ5หรือ10เงี้ยแต่ว่าเราคุมความเร็วไว้ว่า 1,000 วัตต์มันส่วนใหญ่จะเป็นรถพวกจักรยานหรือไม่ถึงกับมอเตอร์ไซค์เงี้ย
เราคุมไม่แค่นั้นดีกว่าแต่ตอนเล่นไปเล่นมาคือต้องยอมรับว่าคนทำมอเตอร์ไซค์เนี่ยพัฒนาเร็วมากพี่ถามตรงๆเลยไอ้คำว่าดูฮับมอเตอร์อ่ะดูตรงไหนดูตัวเลขหรือไงฮับมอเตอร์เนี่ยมันก็ดูตัวเลขได้แต่มันก็สามารถย้ายฝามาครอบกันได้โกงได้แต่นั้นแหละผมว่าอย่าไปคิดดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กติกามันแก้ไขจนถึงขนาดต้องวัดความสามารถวัดกระแสไฟวัดโอห์มแล้วเครื่องวัดแบบได้มาตรฐานหรอมาตรฐานมาตรฐานเพราะเครื่องวัดเขาก็ใช้กันทั้งหมดแหละมันก็มีขายกันทั่วไปคำว่ามาตรฐานนี่คือผมรู้เลยว่ากรรมการคือพวกพี่ใช่ไหมทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ก็ยังเป็นคนอื่นบางทีก็เอาคนอื่นมาด้วยครับที่ทำรถไฟฟ้าก็คือเรียนรู้จากพี่สลับกันก็คือแบบว่าอาจจะมีผมมาคนนึงแล้วก็เอาอีกคนอื่นมาคนตอนหลังผมไม่ได้ยุ่งแล้วก็คือคนอื่นเขาทำแทนได้แล้วคือผมไม่ต้องยุ่งเลยเขาก็วัดกันเองตามปกติเลยเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นกลางไงผมก็ถึงไม่อยากจะมีรถแข่งด้วยใช่คือจุดยืนก็คือแน่นอนคือเราวัดจากวัดเป็นหลักแต่ตอนนี้เหมือนแบบวนจะเริ่มไม่สำคัญแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีปัญหาเรื่องของการวางแบตแบบหาไม่เจอเงี้ยบางคนเงี้ยก็เลยเริ่มจะตัดเรื่องการวัดวนออกไปกลายเป็นว่าวัดแต่ล้ออย่างเดียววัดความต้านทานล้อที่เหลือก็คือความสามารถของช่างและเพราะว่าจริงๆแล้วที่อื่นเขาก็ไม่เคยมาวัดโวลต์หรอกแต่ที่เราวัดโวลต์เพราะเราอยากจะคุมความเร็วให้คนเริ่มต้นใช้งานแล้วตอนหลังก็เลยแยกรุ่นออกมาเป็นรุ่นแบตตะโกกดที่เกียรติวัดโวลต์แล้วเพราะว่าแบตตะโกกดนั่นคือแบบว่าบังคับแล้วว่าแบตเดี๋ยวพอแข่งเสร็จต้องถอดแบตมาวางแล้วเดี๋ยวต้องมาวัดต้องมาเช็คดูเคาะแบตดูว่าใช้แบตจริงไหมแบตตะโกกดจริงไหมหรือใครเอาลิเธียมใส่เข้าไปวัด CCA ดูไหมว่ามันต่างกันเยอะไหมถ้ามันต่างเยอะมันไปเยอะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ก็อีกเรื่องนึงคือที่ผมมาปรึกเนี่ยมาคุยกับพี่อ่ะคืออยากรู้เนื่องจากว่าเทคเนี่ยการแข่งขันในรูปแบบของรถไฟฟ้าตอนนี้มันกำลังบูมเราอยากรู้กฎของอเมริกาที่มันดูแล้วว่าเป็นกลางมาตรฐานที่สุดของการแข่งขันก็เลยต้องเลือกคนที่มีความรู้ระดับต้นๆประเทศและเด็กใหม่ๆอ่ะเขาอยากรู้ว่าเราจะวัดจากตรงไหนวัดโอห์มนะครับก็วัดจากขดลวดทองแดงของล้อที่ยื่นออกมา3เส้นนะครับอย่างสมมุติ 1,000 วัตต์เนี่ยโอห์มจะไม่ต่ำกว่าประมาณ60ก็คือถ้าต่ำกว่า60เนี่ยคือล้อเนี่ยอาจจะมีการพันแต่ตอนนี้คือเราขยับมาให้ถึง50แล้วเพราะว่ามันมีบางคนที่แบบว่าหาล้อได้โอห์มต่ำกว่าแต่อยู่ในล้อ 1,000 อยู่ในไม่ข้อมูลไม่ผิดก็เลยก็ต้องลดความต้านทานลงมาก็คือมิลลิโอห์มเขาไม่ได้โกงเขาศึกษากติกาแต่ถ้าเขาหาล้ออะไรก็ได้ไม่ได้เขียน 1,000 แต่ห้ามมันอยู่ในความต้านทานนั้นถ้าเขาหาได้ก็คือเราก็คืออนุโลมแล้วก็ตอนนี้กติกาก็เริ่มเปลี่ยนไปก็คืออนุญาตให้พันแต่ถ้าอยู่ในกรอบคือโอห์มความต้านทานต้องได้แล้วอย่างนึงในสนามคือทุกคนที่แข่งอะไรหลายครั้งกรรมการได้ทำการจดประวัติไว้หมดแล้วว่าโอห์มเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยจดไว้หมดแล้วก็คือมันไม่หนีกันก็เลยเอาบรรทัดฐานจากการแข่งจัดงานหลายๆสนามมาเป็นตัวเลขที่เป็นตัวตั้งเลยว่าเป็นส่วนกลางใช่มันเป็นส่วนกลางเพราะว่าอย่างความเร็วสูงสุด7โอห์มวัดได้20อย่างเงี้ยแล้วความเร็วสูงสุดอีกคนนึง8ก็วัดได้20อย่างเงี้ยก็เลยเอาอันนั้นเป็นตั้งแล้วดูข้างมอเตอร์ว่ามอเตอร์กี่วัตต์สมมติเราดูแล้วเป็น 2,000 อันนี้ดูเป็น 3,000 เราดูดิว่ามอเตอร์เหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันโอเคจัดรวมไปเลยตอนหลังก็เลยสนามก็เลยมีการจัดเอา 2,000 กับ 3,000 มารวมกันเพราะมอเตอร์2ตัวเนี่ยมันใกล้เคียงกันอย่างพูด 1,000 มีจุดห่างเพราะว่า 1,000 เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ50ก็ยังอยู่ 1,000 ส่วนมอเตอร์รุ่นอื่นที่เป็นมอเตอร์รถแข่งมอเตอร์เนี่ยมันจะมีหลายเกรดมอเตอร์เกรดแข่งก็จะเป็นเค้าเรียกว่ามอเตอร์ WP ผมเห็นเมื่อวานผมไปจับเล่นไอ้ที่เป็นฝาเงาๆนั่นแหละฝาโครเมียมอันนั้นจะเรียกว่ามอเตอร์ชนิด WP เนี่ยจะเป็นแบบใช้สำหรับแข่งพีควัตต์ WP ที่รอพีควัตต์ก็คือมันสามารถพีควัตต์ได้สูงมากกว่ามอเตอร์ทั่วไปแต่สมมุติมอเตอร์ทั่วไปเนี่ย 1,000 บาทก็จริงแต่เราสามารถจ่ายกำลังวัตต์ได้ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 วัตต์ได้ในชั่วขณะให้มันวิ่งไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่เป็น WP เนี่ยสายไฟเขาจะให้เส้นใหญ่กว่ารถทางแดงใหญ่กว่าแม่เหล็กเยอะกว่าล้อก็แบบทุกอย่างมันจะใหญ่กว่ามันสามารถพีควัตต์ข้างๆจากที่เขียนมา 2,000 อาจจะพีคได้ 30,000 ถึง 50,000 70,000 ก็ได้อันนั้นก็เลยสร้างแรงม้าในการหมุนได้มากกว่าก็เลยแยกรุ่น WP เป็นรุ่นโปรกับรุ่นโอเพ่นไปที่บอกว่ามีตั้งแต่ 3,000 บวกใช่ 3,000 บวกนั่นก็คืออนุญาตให้ใช้มอเตอร์ WP ตั้งแต่มอเตอร์มิดไดท์พอมอเตอร์มิดไดท์ก็คือสายไฟมันจะเส้นใหญ่กว่ามอเตอร์พวกนี้อยู่แล้วก็เลยต้องอนุญาตให้มอเตอร์พวกนี้อยู่ในกลุ่มที่มันเป็นพวกสายแข่งสายที่มันเป็นเรซซิ่งมากกว่าทางสายพวกใช้งานเพราะ 2,000 1,000 เนี่ยคือสายใช้งานเพื่อนๆทางบ้านฟังดีครับนี่คือข้อมูลของกรรมการเลยที่มาสื่อสารให้พวกคุณไม่ใช่ว่ามองข้างอุ้ยตัวเลขเยอะวิ่งไม่เสมอไปอย่างตอนนี้ที่วิ่งสุดเนี่ย 2,000
ถ้าล่าสุดสนามที่จัด 2,000 มันวิ่งกว่า 3,000 อีกพอวัดโอห์มา 3,000 เนี่ยวัดได้20โอห์ม 2,000 วัดได้30โอห์มแต่ทำไมวิ่งกว่าอันนี้ก็คือเราก็ได้รู้หมดแล้วว่าโอห์มบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นส่วนผสมสำคัญเราแต่ว่าเราให้โอห์มมาเป็นแกนกลางเพื่อจะเอาล้อหาให้ทุกคนหาล้อมาให้อยู่ในใกล้เคียงที่สนามจัดเหมือนเป็นค่าน้ำมันพูดง่ายๆเหมือนเป็นค่าน้ำมันว่าอันนี้เราให้น้ำมันให้ความจุซีซีเท่านี้แค่นั้นเหมือนน้ำมันกลางอันนี้โอห์มกลางใช่คือต้องมาขนาดนี้แล้วมันจะเป๊ะทุกคนเพราะว่าต้องถอดมาวัดทุกคนถ้าไม่คนถ้าไม่ถอดวัดปุ๊บถ้าผิดสังเกตมากก็ต้องถอดล้อมานับดูว่าล้อเข้าข่ายว่าล้อแข็งหรือเปล่าล้อแข็งคือจำนวนโพรอบล้อจำนวนกดลวดมันน้อยกว่าการหมุนของแต่ละครั้งมันกล่องมันจะมีรอบประจำตัวของแล้วสมมติกล่องยี่ห้อนี้หมุนได้หนึ่งหมื่นรอบแต่ถ้าใช้ล้อที่มีจำนวนการหมุนน่ะคือกดลวดทองแดงเยอะมันจะหมุนได้ช้ากว่าเราสนามก็เลยบีบว่าห้ามใช้ต่ำฝ่า24โพในรุ่นของการใช้งานสแตนดาร์ดส่วนรุ่นโอเพ่นเนี่ยจะใช้กี่โพก็ได้จะใช้กี่โพก็คือรถที่มีโพต่ำกว่า16หรือมอเตอร์มิดไดซ์ซึ่งมีแค่5โพซึ่งมอเตอร์มิดไดซ์รอบมันจะจัดกว่าใช่ไหมมันจะสามารถสร้างพลังได้มากกว่ารถธรรมดาเลยต้องแยกรุ่นอันนั้นคือเรื่องของโพก็คือณปัจจุบันนี้กฎกติกาการแข่งขันสำหรับรถไฟฟ้ารายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการโกงง่ายๆประหลาดช่างเลยแต่ว่ามันก็อันนี้ตอนนี้ที่หลักๆทุกๆสนามเนี่ยจะเปิดมา 4-5 รุ่นแบตตะกั่วแบตตะกั่วกดเนี่ยตอนนี้ผมว่ามันเป็นรุ่นที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าทำง่ายเด็กๆทั่วไปเพราะว่าตอนนี้คือต่างจังหวัดเอารถแบตตะกั่วกดมาแข่งกันนะยุทธยาเลยถ้าลองเช็คดูมีหลายจังหวัดยุทธยาเหนือทางใต้ก็เล่นแบตตะกั่วกดกันเหมือนแบบเขาไล่72โวลต์กันเพื่อแบบเอาชนะรุ่นแบตตะกั่วกดนะครับเพราะยังไม่มีใครเป็นตัวชงในนี้อย่างรุ่น1,000 วัตต์เนี่ยมันแรงเกินไปจริงๆ1,000 วัตต์เนี่ยถ้าเวลาวิ่งจริง200เมตรสักประมาณสัก8กว่า9เนี่ยโอ้โหผมถือว่ามันเร็วมากเลยนะ1,000 วัตต์เร็วเกินไปแต่ถ้าแบตตะกั่วกดเนี่ยผมว่าสัก10 11 12เนี่ยกำลังดีทำให้คนอื่นเขามีกำลังใจแข่งไงแต่พอตอนนี้รุ่น1,000 วัตต์อาจจะเริ่มแบตลิเธียมอาจจะไม่มีแล้วผมดูแล้วแต่ก็ยังจัดอยู่เดี๋ยวถ้าจัดไปแล้วตะกั่วกดเยอะกว่าก็อาจจะยุบตัวแบตลิเธียมส่วนรุ่น 2,000 กับ 3,000 เนี่ยตอนแรกแยกกันแต่ 2,000 มันจะมีลดแรงอยู่ทีม2ทีมกลายเป็นว่า 2,000 มันจะไม่มีใครแล้ว 2,000 แล้วมีวัน 2,000 ไปข้ามไปแข่ง 3,000 2,000 ดันแรงกว่า 3,000 ก็เลยคิดไปคิดมาเอามารวมไปเลยดีกว่านะครับก็เบื้องต้นคร่าวๆในเรื่องของกติกาโดยละเอียดก็ประมาณนี้ส่วนถ้าอยากจะรู้รายละเอียดกติกาเพิ่มเติมก็ให้ถามผู้จัดแต่ละรายการใช่ซึ่งตอนนี้มีมากมายหลายรายการใช่เพราะทุกสนามเนี่ยตอนนี้ก็อยากจะปรับกติกาเพื่อจะให้คนอื่นเข้ามาแทนที่บ้างเพราะบางทีกันมันจะมีรถที่แรงอยู่แค่กลุ่มแค่สองสามกลุ่มกลายเป็นว่ากติกาก็ต้องเปลี่ยนเพื่อให้แบบคนนอกหรือคนอื่นภายนอกเข้ามาใช่หรืออาจจะมีการเปลี่ยนไปว่าให้ไปอยู่มืออาชีพได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องการให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามามีโอกาสได้ใช่ไม่อยากทำนะรถไฟฟ้าแต่จังหวัดซุ่มทำเยอะนะแต่ว่าบางทีโหเห็นในเมืองวิ่งกันแบบต้นนี่อ่ะไหนพี่เป็นกูรูรถไฟฟ้าที่ต้นเปิดสอนไหมก็มันมีเปิดสอนแต่ผมไม่ได้สอนเองแบบเหมือนเขาจ้างไปเป็นวิทยากรอยู่เรื่อยๆอยู่ครับแล้วสมมติว่าไม่เปิดเป็นคอร์สสอนให้กับต่างจังหวัดหรือช่างปกติผมแบบถ้าใครเขาอยากมาเรียนผมก็ให้เขามาที่ร้านแหละผมก็มีที่อยู่ให้เขาก็มาอยู่มาเรียนเองผมไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะส่วนใหญ่คิดยังไงคิดค่าใช้จ่ายผมก็ให้เขามาศึกษาด้วยตัวเขาเองอยู่ที่เขาเพราะถ้าผมไปสอนบางทีการสอนที่วันเดียวคุยกันเรื่องทั้งหมดเนี่ยเขาจะจำไม่ได้หรอกต้องให้เขาลองทำด้วยตัวเองคือเป็นภาคปฏิบัติเลยใช่ให้ปฏิบัติด้วยตัวเองลองกับงานจริงเลยใช่เอาอย่างเงี้ยแหละให้เขาลองเลยให้แล้วเขาคุยกับช่างก็ที่พี่เนี่ยก็นี่ไงช่างหัดทำไม่ก็ผมก็จะสอนเบื้องต้นการทำงานให้ก่อนแล้วที่เหลือให้เขาทำงานจริงเลยก็ว่าเรียนแบบว่าสอนทั้งหมดแล้วแบบอันนี้แบบอันนี้อะไรเงี้ยแล้วถึงเวลาปุ๊บมันจะทำไม่ได้เพราะว่าพอมันจะจับต้นชนปลายอ่ะมันเยอะมากกว่ายิ่งเป็นคนไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าใช่มันเยอะก็ผมจะถามเทคนิคพี่ก็คือเบื้องต้นเลยพี่ก็ข้ามวอร์ดวงการเอาทริคเล็กสำหรับน้องๆเพื่อนๆที่อยากมาร่วมสนุกรถในรุ่นแบตตะกั่วที่ใช้ทุนน้อยๆใช่รถไฟฟ้าพวกนี้อะไรสำคัญบ้างตอนนี้ที่ผมแนะนำเลยนะก็อย่างน้อยรุ่นเปิดให้ใช้ 1,000 วัตต์ล้อที่วิ่งที่สุดตอนนี้ที่ผมเห็นนะน่าจะเป็น 1,000 วัตต์ประมาณ Q1 ที่ผมลองนะแต่ถ้ากล่องวิ่งสุดตอนนี้ถ้าอย่างเอาเปรียบเทียบเลยก็ประมาณ EM150 แต่แนะนำให้เป็นตัวถ้าหาได้นะครับเป็นตัว SP
HP เนี่ยจะเป็นกล่องเฉพาะสำหรับใช้แข่งอันนี้จะเป็นต้องมีตาโลโก้สามเหลี่ยมของเซียด้วยคืออันนี้เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่สิ่งที่พี่เจอคือตัวอย่างนี้ใช่แบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้มันมีหลายยี่ห้อเข้ามาอันนี้ผมอาจจะไม่ชำนาญเรื่องแบตเตอรี่เท่าไหร่ถ้าเป็นแบบตะกั่วกดถ้าเป็นแบบยี่ห้ออื่นนะแต่ที่ผมใช้อยู่ตัวเนี้ยที่ผมเทสแบตบ่อยๆที่เป็นรถไฟฟ้าก็จะมีน่าจะเป็น23แอมป์ของ AJน่าจะดูดีสุดตอนนี้น่าจะมาแรงสุดเพราะว่าแอมป์เยอะกว่าเทสค่า CCA แล้วได้เยอะกว่าได้ประมาณ310แล้วก็จะมีแบตไทยประมาณ 2-3 ยี่ห้อเนี่ยเริ่มออกตลาดรถไฟฟ้าแล้วมันมีรายละเอียดในตัวมันมีล้อส่วนล้อก็ตอนนี้พันวัตต์ยังไม่เจอล้ออื่นที่สูงกว่า Q1 เพราะว่าด้วยความว่าอาจจะไลออนเนี่ยไม่ได้เอาล้อแค่พันวัตต์มาทำหรอกผมมองแล้วอาจจะประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 มาทำมาตีพันวัตต์เพื่อแบบให้รถมันแรงขึ้นแล้วกลายเป็นว่าก็คือตัวเลขนี้คือคนใช้กันทั่วแล้วเราก็เลยตั้งตัวนี้เป็นตัวกลางพันวัตต์ไปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะต้องไปย้อนกับล้อตัวอื่นเยอะหาลำบากตอนนี้ล้อคิวันทุกคนต้องมีอยู่แล้วเพราะรถคิวันก็ถอดเปลี่ยนกันเกลื่อนกาดมันเป็นของที่คุณไม่ต้องไปหาเอานี่หว่าพี่คุณไม่เยอะพี่จัดจำหน่ายไปแล้วประมาณกี่คันดีกว่าคิวันโอ้แต่นี้ต้องถามบริษัทเลยกี่คันหนึ่งปีผ่านมาเชิญหน่อยเกือบ 2,000 คันแล้ว 2,000 คันเรียบร้อย 2,000 คันเรียบร้อยก็ทะลุยอดทะลุ 2,000 คันแล้วปีนึงนี่สามารถจะได้แค่ 2,000 คันครับโควต้าอ๋อด้วยกฎหมายเขากำหนดไว้ไม่ก็คือเต็มลิมิตแล้วไว้ 2,000 คันคือจากตอนแรก Q1 นี่คือไม่กี่ร้อยคันไม่มีคนในระยะเวลาแค่ประมาณไม่เกิน6เดือนนะถูกต้องถือว่าเร็วมากถูกต้องไม่เกิน6เดือนจำได้แม่นเลยจากรถนี้ไลออนนี่ยี่ห้ออะไรวะผมก็มองอะไรรถอะไรวะมันยังไม่เป็นขนาดนี้เจอไลออนใจมากเลยก็ต่อไปก็จะสร้างปรากฏการณ์ก็คือเป็น E2 แล้วก็ V8 ใช่ H1 แล้วเดี๋ยวมันจะมีรุ่นใหม่ออกมาอีกโอ้โหแล้วรุ่นเยอะตอนนี้ไลออนนี่แทนไว้10รุ่นเป็นรถจดทะเบียนไม่เขาบอกว่าถ้าขายพี่อ่ะรุ่นละ100คันพอแล้ว10รุ่นก็พันคันก็สบายแล้วผมไม่รวยบริษัทอะรวยเบื้องต้นก็สำหรับใครน้องๆที่อยากจะใช่อุปกรณ์ก็แต่งโมดิฟายซ่อมแซมแบตเตอรี่มอเตอร์ทุกอย่างก็ที่นี่เลยใช่ที่เพจแม่บ้านซิ่งนะครับใน Facebook เพจแม่บ้านซิ่งแม่บ้านซิ่งภาษาไทยเลยใช่แม่บ้านซิ่งหรือโทรที่0868387465ครับติดต่อตรงเลยไม่ต้องไปซื้อไลออนที่เพจไลออนนะคะมาซื้อที่นี่ค่ะนานราคาบอกเลยถูกกว่าด้วยโอ้ยกว่าไลออนนี่เกียร์ทับต่อหน้าเลยถูกกว่าไม่ว่าได้รถเร็วกว่าด้วยซื้อที่แรงกว่าใช่ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ต้นนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ให้ความรู้นะคะวันนี้เราสองคนก็ขอตัวกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ